เรื่องบทบาทของคณะกรรมการสามัญในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการสามัญในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ได้ย้ำต่อที่ประชุมส.ส.ทุกครั้งว่าการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผ่านคณะกรรมการสามัญในคณะต่างๆที่อยู่ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ท่านย้ำให้ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนย้ำให้ช่วยแก้ปัญหาเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับและที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับครับว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้ร้องเรียนปัญหาต่างๆมายังพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยเราก็ได้มีการส่งต่อปัญหาความเดือดร้อนไปยังคณะกรรมการสามัญชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกรณีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดเขตโบราณสถานทับที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราได้ส่งต่อไปยังฝ่ายรัฐบาลส่งต่อไปยังคณะกรรมการสามัญที่เกี่ยวข้องนะครับจังหวัดกาญจนบุรีมีพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับบริษัทเอกชนที่ผิดพลาดจนทำให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีปัญหาหนี้สินปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ได้มีการส่งต่อไปยังคณะกรรมการสามัญชุดที่เกี่ยวข้องพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีปัญหาในเรื่องของการกำหนดการประกาศเขตที่ดินให้เป็นที่สาธารณะทับที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนเราก็ได้มีการส่งต่อปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปยังสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสามัญชุดต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อส่งไปแล้วก็ได้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาและต้องยอมรับอีกว่ามีประสิทธิภาพและก็เกิดผลสำเร็จกับพี่น้องประชาชนที่ปัญหาต่างๆก็ได้รับการแก้ไขตามลำดับนะครับต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าส่วนของประธานคณะกรรมการสามัญที่เป็นสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีอยู่ทั้งหมด4คณะนะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการการสวัสดิการสังคมอันนี้เป็น4คณะที่ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าใช้ประโยชน์จากกรรมธิการเหล่านี้ในการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนท่านร้องเรียนเข้ามาที่พรรคได้ส่งข้อมูลมาที่พรรคได้และพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นกลไกขับเคลื่อนปัญหาของพี่น้องประชาชนผ่านกลไกระบบคณะกรรมการสามัญต่อไปซึ่งบางสิ่งบางเรื่องบางปัญหาก็ได้มีการส่งต่อไปยังรัฐบาลส่งต่อไปยังรัฐมนตรีของพรรคในส่วนที่เกี่ยวข้อง